เรื่องราวของสาวน้อยที่กลัวการเข้าสังคมเพราะโตัวโตหน่องเธอนั้นต่างจากคนปกติทั่วไปแต่เธอดันหลงรักนมสุดหล่อสุดฮอตของมาเลยเรื่องราวของเขาและเธอจะลงเอยสุดฟินหรือไม่ไปติดตามได้ใน Dispelling Love ฟังเสีงเยงหญิงเนกของเรื่องเธอเป็นสาวน้อยที่กลัวการเข้าสังคมออกมากๆและในวันนี้ระหว่างที่เธอยืนรอรถกลับบ้านจู่ๆก,ก็มีรถคันหนึ่งเหยียบน้ำกระเด็นใส่ชุดของเธอจนเปียกเลอะเธอไปหมดและขณะที่เธอกำลังจะกลับเข้าออพักเธอรีบมาอาบน้ำที่หอของคุณปา แต่ก็ดันซัวอีกเพราะหอดันปิดประตูก่อนเวลายามหน้าประตูก็ดันไม่สังเกตเห็นเธอด้ดยเธอคิดได้ว่าที่โรงอาบน้ําของโรงยิมช่วงเวลานี้คงไม่มีใครอยู่แล้วเลยกะไปอาบน้ําที่นั่นเลยเธอเดินดุมดุมๆท่ามกลางความมืดเข้าไปอาบน้ําแต่จ,จู่ๆขณะที่เธอกําลังอาบน้ําอยู่นั้นก็มีเสียงผู้ชายดังขึ้นมาจนเธอตกใจหน้าเวอและคิดว่าทําไมมีผู้ชายอยู่ในห้องน้ํานี้ได้ทําให้เธอได้รู้ว่าเธอนั้นเข้าห้องน้ําผิดและทนใดนั่นเองเจอหางนักเรียนชายที่เข้ามาอาบน้ําอยู่ห้อข้างๆ ก็ตะโกนเรียกขอยืมครีมอาบน้ําเพราะของเขาหมดเขาคิดว่าห้องที่อาบน้ําอยู่เป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันจึงกะขอยืมซะหน่อยแต่เธอก็เงียบไม่ตอบเขาเลยสงสัยเดินมาดูพอเห็นว่าเป็นผู้หญิงอาบน้ําอยู่เขาก็ตกใจมากรีบขยับเดินออกมาอย่างไวและสงสัยว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันแต่เมื่อได้ยินเสียงเพื่อนๆกาลังเดินมาเพลกกลัวว่าคนอื่นจะเห็นนักเอกเขาเลยเข้าไปอยู่ในห้องน้ํานั้นคอยบังนักเอกเอาไว้บอ่อยเพื่อนๆไปอาบน้ําห้องอื่น หลังทุกคนผ่านไปหมดแล้วเน่ก็รีบวิ่งออกมาด้วยความเขิอนอายแบบสุดๆโดยพาขนหนูพื้นเดียวเธอวิ่งอย่างรวดเร็วออกจากโรงยิมชายโดยไม่รู้เลยว่ากล้องวงจรปิดจับภาพของเธอได้เมื่อกลับมาที่หอ,อก,ก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะหอปิดไปแล้วหลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเน่บมนนั่งเศร้าๆอยู่คนเดียวบนเรื่องดวงซวยของตัวเองวันนี้ที่ทําไมทุกคนต่างผ่ากันมองไม่เห็นเธอไปหมดหรือเพราะเธอกลัวการเข้าสังคมแล้วสุดท้ายตัวเธอจะหายไปจริงๆ จู่ๆเครกเดินเข้ามาเธอตกใจมากถามว่าทำไมเป็นเขาอีกแล้วเขาเห็นว่าเธอไม่มีที่ไปเลยชวนเธอไปพักที่บ้านของเขาก่อนและก็เป็นเขาที่รู้ว่าเธอนั้นจะหายไปจากโลกนี้แต่เธอกลับไม่เชื่อเธอคิดว่าเขาต้องเป็นไอโรคจิตแน่และเดินหนีเข้าไปหลังจากนั้นเธอก็ส่มหาห้องพักราคาถูกจนพบห้องพักราคา600อยหยวนที่อยู่ไม่ไกลนะักแต่ความจริงแล้วห้องพักนั้นเป็นของพระเอกที่ปล่อยเปิดจองเพื่อให้เอกเข้าพักโดยเฉพาะเมื่อเอกไปถึงบ้านหลังนั้นแล้วเธอคิดว่าราคามันคุ้มมาก แต่เมื่อ,พอเพลงโผลมาเธอก็ต้องตกใจที่เขาอยู่ที่นี่ด้วยและสงสัยว่าเขาเป็นพวกสตอกเกอร์หรือเปล่าคงไม่ใช่เพราะเรื่องในห้องน้ำหลอกหนานที่ทําให้เขาติดตามเธอมาพระเอกบอกว่าเขาว่าใส่อยู่ที่นี่และบอ่อยเธอมาเป็นโรเมตกันเธอนเนกเข็นแบบนั้นก็ไม่คิดจะพักที่นี่อีกพระเอกกลับบอกว่ายกเลิกการจองครั้งนี้ไม่ได้ไม่งั้นเธอจะต้องจ่ายค่าปรับหนึ่งแสนหยวนเธอคิดว่าเขากําลังแบกเมย์เธออยู่แต่เธอก็ไม่สนใจหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปจากที่นั้น ระหว่างที่ยืนรอรถก็ดันเจอหมาเขาอีกด้วยความกกัวสุดท้ายนางเอกก็ตัดสินใจยอมเข้าพักในบ้านของพระเอกแล้วเธอก็ได้พบว่าที่นอนที่นี่นุ่มสบายจนเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกตื่นพระเอกก็ถามว่าทำไมเธอยังอยู่ที่นี่เธอบอกว่าเช่าที่นี่แล้วและมีกุญแจด้วยถึงคิดจะอยู่ที่นี่สักหนึ่งเดือนแล้วเธอก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ากุญแจหายไปแล้วพระเอกแซวว่าถ้ากุญแจหายไปในสัญญาเธอต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะเธอเลยสงสัยว่าเขาขโมยไปหรือเปล่า พระเอกเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีครอบครัวร่ำรวยและเป็นกัปตันทีมบาสเกตบอลของมหาลัยเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลอยู่เขาจึงมีสาวๆคลั่งใครมากมายแต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครในายเอกกลับคิดว่าเขาเป็นคนนิสัยแย่มากไม่เห็นจะน่าหลงใลเลยนอกจากพระเอกเป็นที่สนใจของสาวๆแล้วยังมีอีกหนึ่งหนุ่มคือเซียวหยุนซึ่งเขาก็หล่อเหลาและเก่งไม่แพ้กันแถมครอบครัวก็ร่ำรวยอีกต่างหากและดูเหมือนเซียวหยุนแอบชอบนายเอกอยู่เหมือนกัน เมื่อเห็นเธอได้ผ่านมาเขาชวนเธอไปเที่ยวด้วยกันและสรารภาพว่าชอบเธอมาตั้งนานแล้วนางเอกที่อายมากก็รีบขอโทษเซลยุนและว,วิ่งหนีไปเลยพระเอกเลยมีคู่แข่งหัวใจเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นนางเอกก็ยังงงมากที่จะจูบเซลยุนมาสรารภาพร,รักและชวนไปเดทคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แล้วเพื่อนก็โทรมาบอกว่าวิดีโอที่นางเอกวิ่งออกจากโรงยิมแพร่ไปทั่วแล้วนั้นทําให้นางเอกตกใจมากตกเย็นเซลยุนมาดักรอนางเอกและถามเสียปเปรยว่านางเอกอยู่ที่ไหน พระเอกเดินเข้ามาบอกว่าเธอจะไม่มาเพราะเธอย้ายไม่อยู่กับฉันแล้วพระเอกถามเสอเปยบางว่านเนกอยู่ที่ไหนซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันพระเอกเลยออกตามหาหนางเอกซึ่งนางเอกอ่ะไปหลบอยู่ตามพุ่มไม้รอจนปลอดคนจึงออกมาเพราะอายเรื่องวิดีโอนั้นพระเอกใส่ชุดมัดอดมีมาหาหนางเอกเพื่อหยอกล้อกับเธอให้เธอสบายใจขึ้นแต่เขาก็ดันสะดุดล้มลงจนหัวมีลุนเนกจึงได้รู้ว่าเป็นเะเอกอีกแล้วแล้วเขาก็อุ้มเธอมาร่วมงานเลี้ยงด้วยกัน มาในทีมเจ้าชายเจ้าหญิงเพราะเขาสังเกตเห็นว่าเธออยากเข้าร่วมงานนี้นเนคสนุกกับงานนี้มากและดื่มจนเมาหลับไปพระเอกจึงได้แบกเธอกลับบ้านเธออดถามไม่ได้ว่าทําไมเขาดีกับเธอแบบนี้เขาบอกว่าเพราะชอบเธอเล้าว,ว่าเธอไม่ชอบพอบะคนอื่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนอกจากนี้ยังโชคร้ายบ่อยๆด้วยเลยไม่อยากพบใครคงต่างจากเขามากที่เป็นคนป๊อปของโรงเรียนทําไมเขาไม่ไปชอบคนอื่นและเธอก็มีคนที่ชอบอยู่แล้ว จูๆ่ๆเธอก็อ,อ้วกออกมาสะก่อนพระเอกเลยรีบแปกเธอกลับบ้านเมื่อกลับถึงบ้านเซลยุนมาดักรอนางเอกและสารภาพว่าเรื่องที่เคยบอกว่าชอบเธอก่อนหน้านี้เขาแค่ล้อเล่นเท่านั้นหวังว่าเธอจะไม่ถือสาเขาพระเอกก็แอบ,บยิ้มเทียนว่าเพื่อนไม่ได้ชอบนางเอกแล้วเซลยุนก็ขอเช่าที่นี่ด้วยเป็นเวลาสี่ปีจนกว่าเขาจะเรียนจบต่อมาล่วเหย่าก็ย้ายมาเรียนที่เดียวกันกับพระเอก เสียเปยเล่าให้ใเอกฟังว่าล่กเห่ออยาต้องมาตามจีบเพลกแน่นอนเพราะได้ข่าวว่าพวกเขาเป็นคู่รักในวัยเด็กที่โตมาด้วยกันเสียเห่ยาเข้ามาทักทายกับนังเอกจนเพื่อนแปลกใจว่ารู้จักกับนางเอกด้วยหรอและคิดว่าคงเป็นเพราะวิดีโอนั้นต่อมาคนที่เห็นคลิปของนางเอกก็ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์หาว่าเธอเป็นโรคจิตบ้างอะไรบางหรือว่าเธอทํางานแบบนั้นในบาจนเอกรู้สึกอายมากแต่ก็พยายามทําใจไม่ให้ตัวเองคิดมากกับเรื่องนี้ ต่อมาในเสังเกตเห็นน้ำมือของตัวเองโปร่งแสงเหมือนกับมันก็ค่อยหายไปและคิดว่าหรือตัวเธอจะหายไปจากโลกนี้จริงๆด้านเพลอกก็ไปตามหาในเอกท้งวันแต่ก็หาไม่เจอจนเธอกลับมาที่บ้านเขากับเซียวหยุนถึงได้หายห่วงเธอเล่ารองมือโปร่งแสงให้พวกเขาฟังด้วยแต่เราก็เห็นว่ามือกลับมาเป็นปกติแล้วเซียวหยุนบอกว่ามันไม่ได้ผิดปกติอะไรและบอกว่าอาจเกี่ยวกับอารมณ์แป,ปลปรนระบบไทรอยอะไรพวกนี้ไปกดทับเส้นประสาทก็ได้ อธิบายซะยืดยาวมากแต่เ่ก,ก็ไม่ค่อยเข้าใจและคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้พระเอกก็รีบส่งข้อความให้เซลยุนเลิกโกหกเอกได้แล้วและแอบพึงที่เซลยุนสนใจในเอกขึ้นมาต่อมาพระเอกก็เรื่องคลิปที่นเนกวิ่งออกจากห้องน้ําชายมาขู่เธอและขอให้เธอเป็นแฟนแบบเขายังเปิดเผยและกับการที่เขาจะไม่บอกใครว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนั้นเป็นเธอทั้งสองคนทําสัญ,ญญาตกลงกันพระเอกยังบอกว่ารู้ด้วยว่าเธอชอบใคร ล้วก็มือถือของเธอมาถ่ายรูปคู่ด้วยการเก็บเอาไว้เพื่อยืนยันว่าเรารักกันดีเมื่อเพ่กเผยแพร่รูปเขาเขาเอกออกไปแล้วสาวก็โทรมาด่าเอกกันใหญ่ที่แย่งหนมรสสุดฮอตของโรงเรียนไปได้เซียวหยุนซื้อขนมมาฝากนเอกด้วยแต่เธอก็ไม่ยอมกินอะไรเพราะรู้สึกเครียดกับข่าวรุ่งเช้าเซียวหยุนเห็นข่าวที่เพ่กเป็นแฟนกับเอกแล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกไหวเขายอมแพ้ไปเธอและท้ายมาแข่งบาสกันด้วยเซียวหยุนเตือนให้ใหพระเอกอย่าลืมนะว่ามีลว่เหยีย่ยยูอีกคน พระเอกก็บอกว่าเซล์หยุดเป็นคู่ที่เหมาะสมกับล้วหยอมากกว่าเขาเสีอีกเนกมาซ่อนตัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกไปไหนแต่ก็โดนพระเอกบาบังคับให้เธอไปดูเขาเล่นบาสนักเอกบอกว่าถ้าออกไปเธอกงอึดอัดจนตายแน่แต่พระเอกก็คลิปห้องน้ำชายมาคมคู่จนนางเอกต้องยอมออกไปจนได้และเมื่อไปถึงสนามบาสแล้วพระเอกแกล้งใช้นางเอกคอยส่งน้ำใม้กับเขาลัวหยอไม่เห็นพระเอกสนิทสนมกับนางเอกก็ไม่พอใจหาทางให้ทั้งคู่แยกกัน จากนั้นเธอท้าให้พระเอกแข่งบาสกับเซียวหยุนถ้าพระเอกแพ้ต้องยอมเลิกกับนังเอกพระเอกก็ตอบตกลงแต่ท้าดวนกลับไปว่าถ้าตัวเขาชนะเซียวหยุนกับล้วนเห่ยาสองคนต้องเป็นแฟนกันหนึ่งเดือนและประกาศให้ทุกคนได้รับรู้นเน่กลับมาบ้านก็ตอบว่าพระเอกที่ไปรับปากแข่งบาสแบบนั้นพระเอกไว้เธอไปเป็นเชียร์ลีดเดอร์วันแข่งด้วยพรอบกบบางว่ามันอยู่ในสัญญาของเราแล้วเธอก็ต้องตัง้ตงใจเชียร์เขาอย่างจริงจังนเน่จึงจำใจไปซ้อมเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตามที่พระเอกบอก หลังจากนั้นนเอกขอบคุณลว่ยเห่ยงที่คอยสอนคนก็งโง่แบบเธอลว่ยเห่ยงบอกว่านาาเอกก็โง่งจริงแหละและถามว่าไม่ได้เป็นคู่รักกับเพเอกจริงๆใช่ไหมนาาเอกอั้มอึ้งไม่ตอบลว่ยเห่ยงจึงได้เล่าให้ฟังว่าเธอชอบเพเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วนาาเอกก็สนับสนุนว่าทั้งคู่เป็นคู่ที่เหมาะสมกันจริงๆลวยเห่ยงจึงคิดจะแข่งกับนาาเอกอย่างยุติธรรมและบอยรอดูการแย่งขันบาสในวันพรุ่งนี้ได้เลยเธอต้องได้แต่งงานกับเพเอกแน่นอนเมื่อถึงวันแข่งทั้งสองสูี นเนกเผอเชียร์เพลเก่งลืมตัวเมื่อเห็นเขาหกลม้มเธอก็รู้สึกเป็นห่วงเขาแล้วก็ตั้งใจเชียร์เขาชนะด้วยระหว่างแข่งขันทีมของพระเอกตามหลังทีมของเซียวหยุนจนพเพล็กกลัวว่าจะพ้แต่เขาก็ฮึดขึ้นมาในลูกสุดท้ายคิดว่าต้องชนะให้ได้เพื่อไม่ให้เสียนเนกไปในที่สุดแล้วพเพล็กก็ทําสําเร็จเอาชนะทีมของเซียวหยุนไปได้ลั่วหยกคิดว่ายังไงต่อไปพระเอกก็ต้องแต่งงานกับเธอแต่เพลกกลับบอกว่าตอนนี้ผู้ชายของเธอก็คือเซียวหยุนตาหาง วันต่อมาขณะที่เพลกกับนางเอกนั่งอ่านหนังสือกันอยู่นั้นนางเอกที่ไม่เข้าใจเนื้อหาได้เพลคอยตีไว้กับเธอแต่เธอก็ไม่เข้าใจที่เขาสอนเลยสักนิดจนเผลอหลับไปขณะที่เธอกําลังโน้มตัวลงนอนเขาก็รีบเอามือมาประคองเธอเอาไว้และนอนมองหน้าเธอด้วยสายตาหวานซึ้งอยู่อย่างนั้นเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ทางคู่ก็ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันโดยมีเซลอยู่เลล้วนเหล่าตามติดมาด้วย เซียวหยุนก็พยายามเข้าไปใกล้ชิดนเอกอยู่ไหม่ห่างจนเรลเอกอาการหึงรีบดึงตัวเธอออกห่างจากเขาและพาเธอเดินหนีไปเดินเล่นขณะที่ทั้งคู่เดินเล่นกันอยู่นั้น,นเนก็เกิดลื่นตกลำธารแต่ก็ได้เพลเอกที่เข้าไปช่วยประคองเธอเอาไว้จนเขาล้มลงและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันเธอรีบลุกขึ้นและขอบคุณเขาพร้อมกับขอโทษด,ด้วยความเป็นห่วงที่ทําเขาเจ็บเขาเลยอุ้มเธอกลับและนี่ก็ทําให้เธอเพิ่งรู้ว่าคนที่เป็นโรเมทเธอก็คือเขานั่นเอง เมื่อเขาอาบน้ําเสร็จก็เดินมาเอาผ้าเช็ดตัวเช็ดหั่วให้เธอด้วยและทําให้ทั้งคู่ได้กล้ชิดสบตากันเมื่อตั้งสติได้ก็รีบปลัดตัวออกจากกันเธอจึงได้บอกว่าเธอจะไปนอนห้องเดียวกับรั่วยเยาแต่ขณะที่เธอกําลังจะเดินออกไปก็ดันสะดุดจนลื่นตลาเข้าไปหาเขาแล้วก็บังเอิญไปจุ๊บกับเขาเข้าซะงั้นทาเอาทั้งคู่ใจสั่นหวั่นไหวแล้วเซลยวหยุ่นก็เข้ามาเห็นผ้าปาดตาบาดใจเขาให้พอดี พระเอกกับนางเอกเล่าอย่างเคินๆว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นเซียวหยุนเลยชวนทุกคนไปฉลองที่ผับกันจนทุกคนเมาแอบไม่เป็นทาและนี่ก็เป็นแผนการของเซียวหยุนกับล้วยหยาวที่ต้องการมอมเล่าพระเอกเพื่อลอยเขาไปนอนห้องเดียวกับล้วยหยาวแล้วตัวเองจะได้ไปพักห้องเดียวกับนางเอกแต่เรื่องกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะขณะที่หอบเพลงมาส่งที่ห้องก็ดันหยิบคีการ์ที่ร่วงหล่นผิดใบไปและทําให้ล้วยหย่าก็รอเพลงเกอร์ไปสลว้ว และทําให้คืนนี้เพลกับนังเอกนอนเตียงเดียวกันเป็นครั้งแรกแต่ด้วยความเป็นสุภาพบรุษสุดๆเขากลับให้นางเอกนอนที่เตียงส่วนเขาก็ไปนอนที่โต๊ะข้างๆแทนนากเอกที่เห็นก็เป็นห่วงเขาไม่ได้เล้ยผ้าห่มมาห่มให้กับเขาแต่ขณะที่เธอกําลังจะเดินออกไปเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาและดึงเธอเข้ามาหาเขาจนทั้งคู่หน้าแนบชิดใกล้และต่างคนต่างก็การเขินกันเช้าวันต่อมาที่วันหยุดยาวของทุกคนต่างจบลงทุกคนก็แยกย้ายกัน พระเอกต้องกลับไปหาพ่อส่วนเอกต้องกลับมาอยู่บ้านคนเดียวตามลาพังและการกลับมาครั้งนี้ความกังวลว่าเธอนั้นจะต้องหายไปจากโลกนี้ก็เป็นความจริงเขาเสลาเพราะตอนนี้ไม่ว่าใครก็ไม่เห็นร่างของเธอหรือตอบโต้กับเธอได้เลยสักคนเมื่อเพลกกลับมาถึงบ้านเธอก็รีบวิ่งไปหาเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นจะเห็นร่างของเธอไหมเธอวิ่งซ้ายวิ่งขวาไปมาอยู่นานแต่สุดท้ายเขาก็แกล้งไม่เห็นเธอซะอย่างนั้น เธอจึงแกล้งหยิบเสื้อของเขาขณะที่เขากําลังจะไปอาบน้ําเขาก็ไม่สนใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาขณะที่เธอกาลังนั่งอมทุกข์บนเพออยู่ในห้องมืดมืดกับสถานการณ์ที่เธอต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้จู่ๆไฟในห้องก็เปิดขึ้นแล้วก็เป็นพระเอกที่เดินมานั่งข้างๆพร้อมกับถือจานไก่ย่างเดินผ่านหน้าเธอมาอย่างเย้ายวนใจสุดๆเขาทาท่ายั่วเธอสุดรีจนเธอโกรธที่จะขอเขากินไม่ได้เขาที่ได้ยินก็ตอบกลับไว้เธอขอร้องเขาสิ เธอได้ยินก็ตาโตตกใจว่าเขาเห็นเธอได้ยังไงเขาก็ตอบแบบกวนๆเธอกลับไปว่าเขาก็แค่ไม่อยากคุยกับเธอก็แค่นั้นเลยทําให้เธอได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาเขาแกล้งเธอนั่นเองด้านเซลยวหยุนที่ตอนนี้กําลังสับสนว่าเขานั้นชอบใครกันแน่ระหว่างนังเอกกับล้วเยวจนถึงกับต้องปรึกษาคุยกับสริจนถึงบางอวว่าตัวเองนั้นชอบล้วเยวมาตลอดเขาไม่รีรอรีบไปหาเธอทันที ซึ่งก็ไม่ต่างจากล้วเยา่าที่ความรู้สึกของเธอนั้นก็ชอบเซียวหยุนเหมือนกันแต่เธอถูกแม่บังคับไปต้องแต่งงานกับพระเอกเมื่อเซียวหยุนมาถึงที่เขาก็จูบจมเข้าไปจูบเธออย่างเร่าร้อนล้วเย่าก็เคลิบเคลิ้มกับจูบของเขาเหมือนกันแต่จูจูนเนยกเข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่สะก่อนและนี่ก็ทาให้ทั้งคู่ประกาศต่อหน้านเอกว่าพวกเขานั้นรักกันแต่เอกกับร้องไห้ออกมาซะงั้นทําให้ล่วเย่าเป็นห่วงเอกมากจนได้รู้ว่าตอนนี้พเพลงนั้นหายตัวไป นากเอกที่พยายามตามหาเขาไปทุกที่ที่เขาเคยไปทุกที่ที่เคยไปด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไม่พบเวลาต่อมานากเอกร,รู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้ทั้งเซลล์อยู่และล้วเหยวก็ไม่สามารถเห็นร่างของเธอด้วยเช่นกันแล้ววันนี้ขณะที่เธอกำลังสั่งอาหารแต่ไรเดอร์ก็หาเธอไม่เจอแถมยิ่งทิ้งอาหารที่เธอสั่งไปต่อหน้าต่อตาเธอด้วยดานเพล่แอบตามเธอไปทุกที่ก็รู้สึกเห็นใจเธอมากเลยแอบเอาขนมแป้เธอโดยที่เธอไม่รู้ตัว แต่เธอกลับรับรู้ได้ว่าต้องเป็นเขาแน่แน่เธอเลยแกล้ง็นลมมันซะเลยและก็ได้ผลเขาจะเป็นห่วงเธอมากก็รีบเข้ามาเธอทันทีจนเขาได้รู้ว่าเธอนั้นแกลง้งแล้วก็ทําให้ในายเอกได้รู้ว่าเขานั้นเป็นห่วงเธอมากและตามเธอไปทุกที่เหมือนกันแต่ทําไมถึงได้หลบหน้าและหายตัวไปซะเฉยๆแบบนี้เธอสารภาพว่าชอบเขาต่อหน้าเขาและตั้งคําถามถึงเรื่องที่ผ่านมาที่เขาทําทีมาใกล้ชิดและกวนใจเธอและทําให้เธอชอบแล้วก็จากไปซะเฉยๆแบบนี้ ดานเพคกที่รู้ว่าตัวเขานั้นเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เธอหายไปเขาจึงปฏิเสธที่จะอยู่ใกล้เธอและขอดูแลเธออยู่ห่างๆน่าจะดีกว่าแม้ว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้เธอมากแค่ไหนก็ตามแต่นเนกับไม่สนใจเพราะอย่างน้อยก็มีเขาที่ยังเห็นเธออยู่ขอแค่มีเขาคนเดียวก็เพียงพอแล้วแล้วเมื่อเธอได้รู้จากปากเขาว่าเขานั้นก็ชอบเธอเหมือนกันเธอคิดว่าจะชา้าจะเร็วก็ต้องจากกันอยู่ดีเธอขอให้ช่วงเวลานี้ให้เราได้อยู่ด้วยกันก็เพียงพอแล้ว หลังจากพูดจบเธอก็โผล่เข้าไปจูบเขาด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อเขาแล้วจะจูบทันใดนั้นเองเธอก็หายตัวไปเฉยๆจนเขาก็อึ้งไปเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขารีบประกาศออกตามหาเธอและไม่เชื่อสายตาตัวเองและความรู้สึกของตัวเองว่าเธอนั้นหายไปแล้วจริงๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพความขวัญของเพล็กนั่นเองและเป็นเรื่องราวในนิยายที่เขาเป็นคนเขียนมันขึ้นมา ซึ่งแท้ที่จริงแลว้วพระเอกเป็นนักเขียนชื่อดังที่เขานั้นได้เขียนเรื่องราวความรักของเขาที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้สึกรักและผูกพันกับเธอตั้งแต่วัยเด็กเธอเป็นคนที่เขาไว้ใจและสนิทที่สุดในตอนนั้นแถมยังเคยช่วยเขาจากคนที่มารังแกเขาด้วยเธอให้ซ่ยเขาเอาไว้เพื่อปกป้องตัวเองเขาจึงได้สัญญาว่าเมื่อได้เป็นนักเขียนแลว้วจะเขียนหนังสือถึงเธอและจะให้เธอเป็นนักเอกด้วยทั้งคู่ต้องแยกจากกันไปไกลเพราะครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ทำให้ไม่ได้เจอเธออีกเลยเธอคนนั้นยังอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอภาพตัดมาที่ควางเสี่ยวหญิงที่ตอนนี้เธอได้ทำงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งและกล้าหาันในที่ทำงานออกหน้าช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดหัวหน้าพอใจกับผลงานของเธอมากและส่งตัวเธอไปทำงานที่ต่างประเทศและในวันที่เธอกำลังเดินทางเที่ยวบินก็ดันดีเลยจนทำให้เธอได้มีเวลาไปเดินเล่นที่ร้านหนังสือแล้วก็ได้เจอกับนิยายของพระเอก เมื่อเธอได้เปิดอ่านมันช่างเหมือนกับเรื่องราวในความฝันของเธอเออกมากๆเมื่อเธอได้เห็นรูปของผู้เขียนว่าคือพระเอกคนที่เธอรักในความฝันเธอถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างไม่รู้ตัวและละทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อไปหาเขาที่งานเปิดตัวหนังสือแต่เมื่อไปถึงกลับไม่เจอเขาแล้วเพราะงานเลิกไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่ลดละความพยายามตามหาเขาไปทัวและสุดท้ายเธอก็ได้เจอกับพระเอกซึ่งเขาก็รอการมาของเธออยู่ตลอด ทางคู่ยิ้มกันอย่างมีความสุขเพราะต่างคนต่างรอคอยที่จะได้เจอกันมานานแสนนานจากความทรงจําในวัยเด็กทําให้เพล่เขียนนิยายรักนี้ขึ้นเพื่อตามหาเธอคนนั้นกลับมาหาเขาและฝันที่เนิ่นนานของเขาก็กลายเป็นจริงความรักที่ผ่านการรอคอยอย่างยากลําบากสุดท้ายมันก็เบ่งบานงดงามขึ้นอีกครั้งขอให้ทุกคนเจอกับรักทาและตามหามันจนเจอถ้าใครเจอแล้วก็ขอให้เก็บรักษามันไว้ให้ดีขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้า